คะเดี๋ยวทำเป็นข้าวต้มดีไหมคะหรือว่าอะไรพลาอ๋อเขามีพลามาอาหารไทยเนี่ยนะคะเป็นลักษณะคืออะไรรู้ป่ะเตรียมทั้งวันเตรียมเนี่ยแล้วก็ผัดทอดเนี่ย10นาทีเตรียมอันนี้หนูเตรียมมา2วันนะคะพี่ๆคะค่ะอันนี้เตรียมกันมา2วันจริงๆนะแม้กระทั่งเมนูง่ายๆบางทีแบบซื้อที่เขาใช้คำว่าซื้อกินดีกว่าเพราะว่าแค่เจียวกระเทียมแค่เจียวหอมไอ้ข้าวคุกกะปิเห็นไหมแต่ละอันทอดกุ้งคือแบบแต่ละอันดูเหนื่อยมากแบบอ้อหมออ้อมอยากให้หมออ้อมเล่าเรื่องอันนี้หน่อยการกินแก้กันของอาหารไทยอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนไทยสุดๆเลยหมออ้อมเล่าหน่อยการกินแก้กันยกตัวอย่างอย่างมันของมันอย่างมันกุ้งอย่างเงี้ยก็เราก็จะกลัวเรื่องคอเลสเตอรอลใช่ไหมคะหรือว่าไขมันสรรพคุณของตัวที่แก้กันในเมนูนี้ก็คือพริกไทยดำค่ะเราก็รู้ว่าพริกไทยดำมีสรรพคุณในการลดไขมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็การทำอาหารไทยเนี่ยเราต้องคิดในหลายๆมิติว่าคนกินถ้ากินไปนานๆเนี่ยจะส่งผลเสียต่อสุขภาพหรือเปล่าแล้วรวมถึงก็ทำให้ไม่เลี่ยนไปเอาเป็นว่าซิกเนเจอร์ของเราเรารู้สึกว่าอยากให้ในทุกๆจานอ่ะมันฮีลได้ทันทีเลยฮีลได้ทันทีคือรักษาได้ทันทีบางคนบอกว่าใช่ค่ะบางคนบอกว่าอาจจะต้องทำเป็นโปรแกรมอาหารยาวกิน10วันเช่นอย่างปัจจุบันเราจะรู้เทคนิค IF fasting เราจะรู้จัก dash diet รู้จัก mediterranean diet ซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราหาเวลามาคุยกันก็ได้แต่ละอันก็มีของเขาแต่แต่ละอันเนี่ยก็คือเหมือนเป็นกรุ๊ปปิ้งของอาหารหรือคอร์สของอาหารที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการที่พอกินไปแล้วปุ๊บอ้าวรู้ละว่าตอนนี้ดีขึ้นแบบนั้นแบบนี้ดีขึ้นแต่อันเนี้ยเราใช้จุดแข็งของสมุนไพรไทยและจากประสบการณ์กับการที่มีคนไข้เหล่านี้แหละเป็นครูที่คอยบอกว่าพอกินไปแล้วอ่ะหมออุ่นถึงพรุ่งนี้เลยอย่างเงี้ยซอสตีกระตุกอะค่ะอุ่นข้างในอ่ะอุ่นข้างในอุ่นข้างในเขาก็จะบอกว่าคือคนที่หนาวง่ายแบบชอบปัสสาวะบ่อยๆกลางคืนมีภาวะข้างในแบบเย็นนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้ท้องเขาอุ่นแล้วลมเขาอะในท้องไม่มีพอท้องเนี่ยลมไม่ค่อยมีค่ะก็จะหลับได้ดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกตอนเช้าเนี่ยมีเหงื่อออกซึมๆเขาชอบนะคะมันก็จะเป็นอาการสบายตัวมันรู้สึกเฮลตี้ไงใช่ค่ะใช่ค่ะเนาะอันนี้คือนี้บียอนไปกว่าคำว่ากินแก้กันด้วยนะอันนี้คือกินฮีลลิ่งจริงใช่กินเพื่อการฮีลลิ่งนะคะถัดไปอันนี้คือแก้กันอีกอันนึงคือเนื่องจากว่าพอเราอะหมออ้อมก็อาจจะแบบงกเมนูว่าอยากให้แบบโชว์เยอะๆโชว์เยอะๆเราก็เลยอาจจะบางขั้นตอนเราอาจจะไม่ได้ทอดให้ดูแต่อันนี้คือแก้กันอยากให้ได้หลายๆเมนูใช่แก้กันคืออะไรปลาเอาไปคลุกขมิ้นค่ะแล้วเอาไปทอดปกติผู้ใหญ่จะกลัวปลาทอดใช่ค่ะคือของทอดเนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่าเอ้ยมันก็มีฟรีราดิคอลอนุมูลอิสระเขาก็จะไปทางนึ่งกันใช่ไหมคะเรื่องนึ่งอะไม่มีปัญหาหรอกแต่คนที่จะกินนึ่งทุกวันตลอด30วันแล้วปลาทอดมันก็มีเท็กเจอร์ที่อร่อยใช่ใช่ก็คือเราก็จะต้องมีของทอดขึ้นมาได้บ้างเดี๋ยวนี้ก็มีหม้ออบลมร้อนเนาะก็จะทำให้แบบการทอดเนี่ยก็ได้ผลประมาณนึงแต่อันนี้เราเอาไปคลุกขมิ้นเราช่วยยังไงขมิ้นมีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นเคอร์คิวมินเลยใช่ค่ะแล้วระหว่างทอดมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นมันก็อย่างน้อยช่วยบรรเทาเราช่วยประทังกันได้นะคะเดี๋ยวนี้ประกบของทอดเลยเขาถึงมีไก่ทอดขมิ้นไงไก่ทอดแต่ลูกชายชอบมากเลยปลาทรายทอดขมิ้นเนี่ยใช่ไหมคะโอเคแล้วเราก็จะคลุกค่ะอันนี้แหละคะอันนี้คือจริงๆแล้วปลาชายทอดเฉยๆใช่ค่ะจะย่างก็ได้กระบวนการทำสุกนะคะทำได้หลายอย่างเอาล่ะพลาเนี่ยเป็นเมนูที่เริ่มหากินยากแล้วจริงพลาเวลาไปที่ต่างๆเราจะสั่งพลากันไหมใช่สั่งค่ะแต่ว่าก็จะอร่อยยากพลามันจะรสชาติคนละอย่างกับยำแต่มันต้องทำให้มีมิติจริงถึงจะอันนี้เป็นสูตรก็ต้องขอบคุณโรงเรียนที่เราเรียนมาก็คือโอเรียนเต็นนะคะเป็นสูตรที่ไหลครูมากสิไหลครูมากสมัยเมื่อ10กว่าปีก่อนเราก็รู้สึกอยากให้คนไข้กินอาหารอร่อยไม่เศร้าแล้วต้องไปเป็นเรียนเชฟขอเรียนไปขอเชฟบอกว่าเชฟคะหนูอยากเป็นแดจังกึมกลัวเขาไม่รับตอนนั้นนะตอนนั้นคิดกลัวเขาชอบเลยอยากให้คนไข้กินอาหารอร่อยไม่เศร้าอยากให้กินอาหารอร่อยไม่เศร้าคือเราอยู่กับคนไข้โรคเรื้อรังนานๆอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ enjoy eating เลยอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่ามันโรคที่เขาเป็นมันก็ดูหดหู่มากอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากมีอะไรที่เป็นกิจกรรม
กับเขานะคะก็อย่างที่บอกว่าสูตรอาหารเหมือนกันคนไข้จะต้องสตริกเรื่องเกลือเรื่องความเค็มเรื่องน้ำตาลเรื่องอะไรแล้วมันไม่คุ้นชินกับสิ่งที่เขาเคยเป็นการปรับลิ้นพอปรับลิ้นเนี่ยก็จะเศร้าละใช่บางคนก็จะบอกโหให้มากินแบบนี้ตายดีกว่าจริงนะเคยไหมเคยได้ยินไหมเคยได้ยินมากค่ะคนสูงอายุที่แบบว่าเป็นโรคแซ่บๆทั้งหลายอ่ะโรคแบบว่าเมตาบอลิกเบาหวานโรคความดันโรคพีกอ่ะเออโรคพีกที่แบบว่าเฮ้ยอยากกินต้องได้กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางอย่างเนี่ยเราแก้ด้วยอาหารได้หมอก็จะพยายามทำทุกวิถีขีทางอะค่ะที่ทำให้เขาแบบอร่อยได้อร่อยด้วยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยอ่ะอันนี้เป็นค่านี่ถ้ากล้องจับจะเห็นดิฉันกลืนน้ำลายตลอดเลยนะเพราะมันเป็นเมนูผ้าน่าเกลียดว่าขออภัยในลูกกระเดือกด้วยนะคะค่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 ะพริกแห้งนะคะแล้วก็มีหอมแดงแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีกะปิค่ะทุกอย่างเนี้ยนะคะก็เอามาคั่วค่ะอันนี้ปอกเปลือกก่อนนะคะคั่วไปในกระทะคั่วแปลว่ากระทะเปล่าๆตั้งไฟแล้วก็คั่วแห้งๆคั่วอย่างเมื่อกี้ที่เราคั่วซอสตีกระตุกค่ะเราจะคั่วในหม้อก็ได้หรือโบราณเขาก็ย่างแล้วก็เอาไปตำอ๋อย่างทุกอย่างแล้วมาตำรวมกันตำรวมกันตำไม่ละเอียดมากเนาะใช่ค่ะตำแล้วก็ใส่กะปิไปลองดมดูคุ้นมะน้ำลายสอเลยอ่ะอันนี้เป็นกลิ่นแอปเปิ้ลไทยมากเลยเป็นกลิ่นที่หมออ้อมคุ้นเคยมากตั้งแต่สมัยเด็กๆคุณย่าเนี่ยจะปลูกสมุนไพรไว้เต็มบ้านเลยค่ะแล้วมาลูกอ้อมโคลกค่ะเป็นมือโคลกเป็นมือโคลกแสดงว่าเป็นคนแรงดีใช่ค่ะคือผู้ใหญ่อ่ะสมัยก่อนผู้ใหญ่จะเลี้ยงเด็กก็คือให้เด็กทำงานบ้านอ่ะอันนี้คือพริกลาบถัดไปนี่คือพริกยำเราไม่ต้องคั่วละนะคะก็คือเอาน้ำยำนี่แหละค่ะก็คือใช่ค่ะมีเป็นพริกมีกระเทียมนะคะอันนี้เป็นก้านสละแหน่สละแหน่อันนี้ไงใช่อันนี้ก้านสะระแหน่ยากเหมือนกันเนาะใช่นี่ไงต้องดมเอาเออใช่ค่ะทุกอย่างนะคะเอามาโขลกแล้วก็ปรุงรสนะคะปรุงรสก็จะมีพริกสดใช่ค่ะมีพริกสดพริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าแดงมะนาวกระเทียมแล้วก็ก้านสะระแหน่เอามาโขลกร่วมกันก็เป็นมีพริกยำค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสนะคะเป็นหวานเค็มเปรี้ยวนะคะโอเคเพราะฉะนั้นองค์ประกอบรับทราบนะคะเราก็เริ่มกันเลยดีไหมคะคือน้ำลายแล้วเราก็จะใส่พริกยำชนกวนานค่ะจัดการแล้วก็พริกลาบใส่หมดเลยเนาะสองเลยเหรอใช่ค่ะคลุกเลยค่ะที่ทำข้าววันนี้คลุกเลยค่ะที่รักเอาแบบเคยเห็นแม่ค้าชี้แบบว่าตลาดนัดตลาดนัดอ้าวอารมณ์นั้นมามาต้องแบบว่าแม่ค้าที่แบบว่ากำลังทำของแซ่บๆเพราะว่าเขาจะต้องยำเร็วมากใช่แล้วก็คุกๆเลยเล็กไม่มีใช่ไหมจะใส่น้ำปลาเอาใส่เลยเอาหมดเลยอันนี้คือเราคิดมาแล้วคิดมาแล้วเราตวงมาแล้วสัดส่วนจริงๆก็เท่าๆกันนะคุกเลยเพราะว่ามันจะต้องเตี้ยวเพราะเราก็จะมีปลาแล้วก็มีผักเยอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยนี่โอ้โหแม่ค้าตลาดนัดปึ๊บปึ๊บจริงๆหมออ้อมชอบมากเลยนะมันจะแบบนัวๆแล้วก็มีการอย่างเงี้ยก็เผื่อคนอยากแบบดูคล่องกว่านี้ต้องมีอย่างนี้ด้วยอันนี้เรียกลูกมาล้างจานแล้วเก็บล้างโอเคทีนี้องค์ประกอบอีกอันนึงนะคะที่เป็นคุณประโยชน์มากเลยสำหรับพลาคือสมุนไพรนานาชนิดใช่ใช่นะคะก็มีตั้งแต่หอมแดงกระเทียมขิงนะคะตะไคร้สดนะคะผักชีฝรั่งสะระแหน่แล้วก็พริกไทยอ่อนนี่คือสิ่งที่ต่างจากยำใช่ค่ะลองจินตนาการดูนะคะรู้สึกว่าสรรพคุณจะเป็นยังไงคะเมนูนี้ก็ขับลมใส่เลยใช่คลุกเลยนะคะค่อยๆอันนี้ค่อยๆพริกไทยสดใช่ค่ะหอมแดงค่ะอันนี้เป็นตะล่อมแล้วเหรอคะตะล่อมเลยนะคะขิงค่ะกระเทียมค่ะกระเทียมเห็นไหมคะเป็นเมนูลดน้ำหนักมื้อเย็นได้ดีด้วยใช่ค่ะเมนูนี้ตอนหมออ้อมเปิดร้านอาหารอะขายดีออกเยอะเป็นท็อป5ใช่เป็นท็อป5เลยค่ะแล้วมันอิ่มด้วยดูไหมดูสีเริ่มใช่ใช่ใช่เลยดีใส่พริกหน่อยใช่สีนี้เลยใส่พริกชอบมากอย่างนี้เอาละจากนั้นนะคะพระเอกของเราค่ะใช่จังเลยน้ำลายมันกลืนน้ำลายตลอดเวลาเลยจริงหรือเปล่าชนกวนันสอมากแล้วละเอาละค่ะอันนี้ก็คือลงเลยเหรอคะแล้วเดี๋ยวก็ลงค่ะคลุกเลยค่ะคลุกเลยค่ะปลาที่คลุกขมิ้นแล้วก็ไปทอดแหละใช่ค่ะเอาละคลุกเลยค่ะสุดยอดนี่นี่ไง
คือพรสวรรค์ของตุ๊กเนี่ยนะคะคือเป็นคนกินแล้วดูอร่อยมากเดี๋ยวต้องดูน้ำกินบางทีไม่เคยไม่รู้จนคนมาบอกอ่ะเราก็กินของเราอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กก็แบบเออเป็นคนกินแล้วดูแบบโอ้โหมันกินไงมันกินจากความอยากจริงๆดูเป็นไงคะเอาละแล้วนะตักแล้วนะตักเลยไว้ใจให้ดิฉันตักนะคะตักเลยค่ะอุ้ยคุณหยอดเค้กน้ำส้มมาเป็นหมื่นครับแต่ว่าอันนี้พอสมควรน่าจะเป็นล้านครับแล้วค่ะเออเป็นล้านนี่เป็นไงเป็นไงคะดูนี่เอาให้หมดเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มีสมุนไพรเห็นไหมคะนี่ชอบนี่ค่ะแล้วก็เราก็จะโรยมะกรูดนะคะนี่เลยแล้วเราก็จะโรยใบมะกรูดที่เป็นหั่นฝอยใช่ค่ะใบมะกรูดหั่นฝอยเพราะว่าจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะตอนสมัยที่เรียนนะคะเขาจะแข่งซอยใบมะกรูดโปรยให้แบบว่าดูเบาที่สุดพอแบบว่าไม่ได้ซอยบ่อยๆนะมันก็จะหนาพอประมาณจากนั้นเราก็จะต้องฝึกมือเสร็จแล้วค่ะสวยงามมากๆแล้วก็น่ากินแล้วก็หอมผ้าป่าทอดขมิ้นอันนี้ก็ครบจริงๆนะเพราะว่าเขาบอกว่าหมวดที่เราจะผัดอ่ะไม่ใช่โปรตีนแป้งไขมันนะจะเป็นวิตามินเกลือแร่ซึ่งเต็มเลยใช่ค่ะครบครันนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวให้ทุกท่านได้ลองชิมนะคะ